ไขข้อสงสัยเราจะรู้ผลเลือกตั้งสารัฐกันตอนไหนการเลือกตั้งสารัฐซึ่งเริ่มเปิดคูหาทั่วประเทศเมื่อเช้าวันอังคารที่5พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการนับคะแนนกันอยู่บางคูหาปิดรับย่อนบัตรไปแล้วเมื่อเวลา6โมงเย็นหรือ6โมงเช้าของวันพุธตามเวลาบ้านเราขณะที่คูหาสุดท้ายจะปิดรับย่อนบัตรในเวลาตีหนึ่ง หรือช่วงบ่ายโมงของวันพุธตามเวลาบ้านเราดังนั้นถ้ายึดตามเวลาประเทศไทยการนับคะแนนจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำของวันพุธท,ที่11พฤศจิกายนถ้าผลคะแนนออกมาทิ้งห่างกันมากเราก็อาจจะรู้ผลกันในคืนวันพุธเลยว่ากัม马าแฮริสหรือโดนัลด์ทรัมป์ใครจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปแต่ในกรณีที่ผู้สมัครสฝ่ายมีคะแนนสูสีกันมาก กว่าที่สื่อสหรัฐจะประกาศว่าใครจะเป็นผู้ชนะอาจจะกินเวลาไปอีก1-2วันเนื่องจากในบางรัฐอาจจะมีการนับคะแนนกันใหม่ถ้าหากคะแนนของทั้งสองฝ่ายทิ้งห่างกันไม่ถึง1%ตัวอย่างเช่นเมื่อปี2020ที่คะแนนระหว่างโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐเพนซิเวเนียห่างกันแค่ 1. 1เท่านั้นนอกจากปัจจัยเรื่องการนับคะแนนแล้วการยื่นคำร้องต่าง ก็อาจจะทําให้ผลการเลือกตั้งออกมาล่าช้าด้วยเช่นกันซึ่งตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งก็มีการยื่นคําร้องไปแล้วมากกว่า100คําร้องซึ่งส่วนใหญ่มาจากฝั่งดิพัริกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครหรือการทํางานของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแล้วก่อนหน้านี้เรารู้ผลการเลือกตั้งกันตอนไหนบ้างละ่ะอย่างครั้งล่าสุดเมื่อปี2020กว่าที่สื่อสหรัฐจะประกาศว่าโจไบเดนเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการ มันต้องใช้เวลาถึง4วันหลังจบการเลือกตั้งเนื่องจากต้องรอให้ผลคะแนนที่เพนซิลเวเนียออกมาชัดเจนก่อนขณะที่เมื่อปี2016ในศึกระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคินตันในตอนนั้นทรัมป์ถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจบการเลือกตั้งเนื่องจากผลคะแนนในแต่ละรัฐค่อนข้างชัดเจนดังนั้นผลคะแนนที่เราเห็นในช่วงแรกอาจจะยังไม่สามารถนำมาใช้ฟันธงได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้